ล่าสุดวันนี้คุณแม่คุณแตงโมยืนยันนะฮะว่าไม่อยากจะฟ้องคดีฆาตกรรมบรรดาคนบนเรือแล้วเนื่องจากไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใครฮะคุณแม่บอกแบบนี้นะฮะคุณแม่จิ๋มคุณแม่พนิดาครับเป็นแม่ของคุณแตงโมพร้อมกับทีมผู้ดูแลและก็ทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติวันนี้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรียกเลิกหนังสือมอบอำนาจในการฟ้องคดีของคุณแตงโมของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เมื่อวานนี้และก็แก้ไขข้อหาที่ได้ยื่นต่อศาลเนื่องจากว่าไม่ยอมมาปรึกษาคุณแม่ก่อนเบื้องต้นครับพบว่านายอัจฉริยะเนี่ยยื่นฟ้องคนบนเรือสปีดโบ๊ทในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288มาตรา289และมาตรา290ซึ่งความผิดฐานมาตรา288และ289เนี่ยไม่สามารถถอนคำฟ้องได้นะครับส่วนการยกเลิกการมอบอำนาจได้ไต่สวนวันที่20กรกฎาคมนี้ส่วนคดีที่นายอัจฉริยะยื่นเมื่อวานเนี่ยฮะจะนัดไต่สวน22สิงหาคมตอนนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นทนายแทนนะครับเพราะว่าคุณแม่สามารถจะยื่นฟ้องเองได้ถามว่าคุณแม่เครียดไหมคุณแม่บอกว่าไม่เครียดแล้วก็ไม่โกรธด้วยยังพูดคุยกับนายอัจฉริยะได้ปกตินะฮะเพียงแค่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยได้เห็นเอกสารแล้วก็หลักฐานจากนายอัจฉริยะก็เท่านั้นแล้วก็ยอมรับนะครับว่าไม่ได้อยากฟ้องฆาตกรรมเพราะไม่อยากจองเวรจองกรรมกับใครมองว่าคงไม่ใช่เจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นแต่ส่วนตัวคุณแม่เชื่อว่าลูกถูกทำร้ายคุณแม่ย้ำนะครับว่าแม่ไม่ได้ต้องการเงินนะแม่แค่อยากจะรู้ว่าลูกของแม่เนี่ยตายเพราะอะไรทุกวันนี้ก็มีแต่ปอที่โทรมาหาและถามเรื่องชีวิตทั่วไปของแม่ยอมรับนะครับเคยจะนัดคุยเรื่องเงินเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้เจอกันเลยคุณแม่บอกแบบนี้ฮะเป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะโอ้ยจุงวันนั้นไปไซเบอร์แล้วก็จุงมือกันเห็นไหมอ่ะไม่ถึงปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้ค่ะไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธกันเลยยังคงทำงานอยากให้เขาทำคดีต่อไปอันนี้ต้องถามทีมนะคะความรู้สึกคุณแม่ก็ไม่อยากฟ้องฆาตกรรมนะเอาแค่290นี่แหละค่ะเพราะอย่างเพราะอะไรคะคุณแม่มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะคุณแม่ที่ผ่านมานี่พอจะได้เห็นพยานหลักฐานอะไรหรือเปล่าครับที่บอกว่าจะสืบไปถึงการฆาตกรรมไม่มียังไม่เคยไม่เห็นไงไม่เห็นคือคุณแม่จะตอบว่าไม่อยากฟ้องเรื่องฆาตกรรมเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากจองเวรใครนะคะมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรก็ได้ไม่ใช่คำนี้โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้แพ้แตกกันสิฮะใช่ครับล่าสุดคุณอัจฉริยะนะก็ออกมาบอกว่าหลังจากถูกยกเลิกหนังสือมอบอำนาจเป็นทนายคุณอัจฉริยะบอกว่าเป็นเกมการหักหลังเพราะมีบางประเด็นเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำได้เช่นเรื่องโทรศัพท์แตงโมที่ไม่มีประโยชน์กับคดีเอาไปใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องในคดีไม่ได้ครับเพราะยังมีชื่อของบังแจ็คด้วยรวมถึงข้อมูลที่สสเต้แถลงก็ไม่ใช่ความจริงยังมีการเสนอเงินให้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมด้วยแต่เขาไม่รับคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ขอร่วมงานกับสสเต้อีกนะเพราะพฤติกรรมวันนี้เนี่ยไม่ให้เกียรติเขาส่วนคุณแม่จะเลือกทางไหนจะปลดก็ได้นะพร้อมยุติบทบาททันทีเพราะเสียเวลามานานกว่า3เดือนแล้วตั้งใจจะทำคดีให้แตงโมเลยนะฮะคุณอัจฉริยะบอกว่าอยากให้แม่คิดดีๆครับคิดถึงลูกตัวเองให้มากหากมัวแต่คิดถึงเรื่องเยียวยาลูกจะไม่รับความเป็นธรรมฟังเพิ่มเติมฮะฐานที่เราก็ไม่ให้พยานของเราทุกคนเราก็ไม่มีใครมาเบิกความให้ถึงมาเขาก็ไม่เบิกความให้เป็นคุณดอกคุณหรอกเพราะว่าเขารักผมคนเดียวเขาที่เขามาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขามาด้วยความเสียสละนะครับแต่ถ้าจะมาให้เขาเนี่ยทุกคนยืนยันเลยว่าถึงมาก็ไม่ให้ข้อมูลคือเขาเป็นคนร้องขอให้ฟ้อง290นะแล้วก็ขอไม่ขึ้นศาลนะเราก็จัดให้แล้วว่า290คุณแม่ไม่ต้องขึ้นศาลผมขึ้นศาลเองแต่ผมมีหลักฐานว่ามันไปถึง288ผมก็ต้องเอาเพราะว่าการที่เราฟ้อง288 290เนี่ยเวลาศาลลงโทษเนี่ยศาลอาจจะไม่ลงโทษ288ศาลอาจจะลงโทษ290ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในข้อกฎหมายที่เราฟ้องไป8ข้อนะครับคืออย่างนี้แม่ไม่ใช่คนโง่ผมพูดแค่นั้นเราแม่ไม่ใช่คนโง่แม่ฉลาดจะตายนะฉลาดกว่าผมอีกนะ
มาทางด้านของสสเต้บ้างดีกว่าคุณมงคลกิจนะคะยืนยันบอกว่าคดีแตงโมเนี่ยมีพยานหลักฐานสามารถเอาผิดได้เพียงฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เท่านั้นก็เลยเกิดข้อกังวลนะคะว่าถ้าเกิดไปฟ้องในข้อหาที่สูงกว่านี้เนี่ยอาจจะทำให้คดีถูกยกฟ้องไปทั้งหมดแม้แต่คดีหมิ่นประมาทที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็อาจจะหลุดไปด้วยก็ได้สสเต้ย้ำนะคะว่าพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้กับคุณอัจฉริยะแล้วแต่คุณอัจฉริยะเหมือนไม่ฟังและไม่เคยทราบมาก่อนจะฟ้องนะคะจึงทำให้คุณแม่พนิดาต้องขอหนังสือมอบอำนาจคืนแล้วก็ตั้งใจให้นายชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษามาเป็นทนายความแทนซึ่งคุณเต้บอกนะคะว่าคุณอัจฉริยะไม่ใช่พ่อของคุณแตงโมส่วนทนายชนบทเป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณแตงโมก็น่าจะมีความเกี่ยวพันเนี่ยมากกว่าค่ะคุณแม่ทำอะไรโดยไปโดยพลการเนี่ยมันไม่ได้คุณอัจฉริยะต้องไปขอโทษคุณแม่พนิดาเขานะฮะซึ่งก็ควรต้องขอโทษเรามาช่วยคดีนะแล้วอย่างนึงคนที่เป็นผู้เสียหายตามปวิยามาตรา5วงเล็บ2เนี่ยเหลือแค่คุณแม่พนิดาแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วพี่อัจฉริยะไม่ใช่พ่อนะแล้วการที่คุณแม่พนิดาเนี่ยตั้งใจให้ท่านชนบทสุภศรีอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเนี่ยเป็นทนายความหัวหน้าทนายความว่างั้นเถอะเพราะเขาเป็นพ่อของเป็นเพื่อนของพ่อน้องแตงโมจะได้ติดตามกันต่อนะคะสำหรับคดีคุณแตงโมนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้